ที่จังหวัดขอนแก่นก็เริ่มทยอยจับสลากหมายเลขประจําตัวผู้สมัครตามที่กะกะตกําหนดนะครับเนื่องจากผู้สมัครแต่ละพักมาถึงก่อนเวลา โดยเริ่มผู้สมัครจับสลากขีรักเขตเลือกตั้งโดยเริ่มจากเขตนเลือกตั้งที่1มีท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นท่านสมศักดิ์จันตะุลพร้อมด้วยพลตีสมชายคันพาฉายผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่23และพลตํารวจตีพมนัทเขตหามคาภัยผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดขอนแก่นร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วยนะครับและจากการตรวจสอบกระบวนการการรับสมัครรับเลือกตั้งสสซึ่งจัดกันขึ้นที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเมื่อผู้สมัคร จับสลากได้หมายเลขแล้วก็จะมีการยื่นเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ของทางด้านกกตเขาแหละนะฮะพร้อมกับชําระค่าสมัครคนละ1,000 0บาท ซึ่งขั้นตอนการจับสลากของจังหวัดขอนแก่นจะจับกันเพียง9เขตจากทั้งหมด10เขตเนื่องจากมีเขตหนึ่งนะฮะก็คือเขต9ผู้สมัครทั้ง20คนเขาตกลงกันได้นั่นเองกลมเกลียวดีมากนะฮะส่วนด้านนอกหอประชุมของอบจขอนแก่นเนี่ยแน่นอนครับขายไม่ได้ผู้สนับสนุนก็ต้องมากองเชียร์นะกองเชียร์มารอผลการจับสลากนะครับแล้วก็ให้กําลังใจผู้สมัครพอรู้แล้วว่าหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ย เป็นใครยังไงบ้างเนี่ยก็ชัยโยนะครับแล้วก็รีบเขียนหมายเลขลงแผ่นไปนะครับแล้วก็มีรูปพร้อมมาด้วยนะฮะเขียนทันทีตรงนั้นเลยหน้างานนะครับออกไปหาเสียงกันต่อเลยทีเดียวสาหรับการรับสมัครเลือกตั้งสสจังหวัดขอนแก่นในเช้าวันนี้นะครับก็มีผู้สมัครทั้งหมด209คนนะครับจาก21พักการเมืองมีเขตเลือกตั้ง10เขตอย่างที่บอกไปประชากรทั้งหมด1 8แสนคนนะครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะฮะ 1,447,355านคนหน่วยเลือกตั้งทั้งจังหวัด2 6งรหน่วยใน26อำเภอเนีโอ้โหก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยดีวันนี้ได้ปุ๊บนี่หาเสียงกันปั๊บเลยนะฮะต้องระวังนิดนึงเรื่องมหรสพนิดหนึ่งบบางคนนี่คือคักเลยทีเดียวนะฮะเช้านี้ครับช่วงเวลาต่างๆมีค่า